จ้าไปเอาเวทบัวมาจากไอ้ลูกสังเกตด้วยการทำงานของเจ้าอะไรเทวดาไหมเทวดาที่มาเกิดจริงเลยไปไปรีบไปมีไปดูไปดูนะข้าข้าว่าไม่ใช่เทวดาแล้วเป็นตัวอะไรข้าว่าจะเป็นผงชูรสตาชดาไม่ใช่ไม่ใช่ข้าพอรอดตัวแล้วว่าเออ
ตอบไปเลยเมื่อสักครู่ท่านเทวดาน่ะขออะไรนะเจ้าคะก็ขอปลายจมูกของเจ้าเนี่ยทุกคนไงไม่เกี่ยวกับให้ฉันก็จะให้ปลาไปไปปรึกษากันไปไปปรึกษากันที่จะไปไม่เกี่ยวกับเราไม่จมูกไม่เกี่ยวขอไปปลายตัวลูกนะเจ้าคะรีบๆแล้วกันไปไม่นานเจ้าค่ะรีบคุยรีบคุยปลาว่ายเหนื่อยแล้วเลยจะเอาอย่างนี้คุยจะขาดมันยุ่งจะขาดคิดว่าไม่มีใครจะขอปลาต้องแยกปลาจมูกนะเจ้าเล่เทวดาจะเอาปลามาแลกปลาจมูกคนใช่ใช่เจ้าค่ะใช่เจ้าค่ะแม้เชื่อเสียนั่งอยู่ดีเมียเห็นจำหูด้วยฝากรางวัลผิดหลักนำบนพูดธรรมดาไม่ได้ของสำคัญหนักหนาเท่าตาจอนคุณชายจะผ่อนปรนแก้ไขอย่างไรนี้เออจริงนี่แหละนี่แหละอย่าพักประดับประเดิมทำไมมันจะคนเจ็บเอาเถิดอย่าจู้ที่เออต้องคนเจ็บซะหน่อยนึงตาปลาที่ไหนก็ไม่มีมุจฉาไอ้เงาะไม่ใช่ไอ้เงาะดีเอาขาได้ที่อ่านมันใช่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 รีบตัดสินใจมาเสียนายนะดีประชาโซนที่โซนที่อาจจะต่อเนื่องนั่งก้มหน้ามาให้เทวดาตัดแทนรึดาจะเอื่อนที่ก่อนที่จะขาดแทนเทพไปแล้วที่ขาดด้ามเล็กๆน่ะมีไหมด้ามเล็กๆน่ะมีไหมอะไรไม่รู้จักมีนะมีรู้จักป่ะแต่ก็ไม่ใช่แล้วมึงก็ไปบอกกูไม่ใช่เหรอไอ้พูดจะพูดเชื่อผมพ่อพ่อพี่พูดจะขาดที่นายเราเออสภาพมึงเออเอาอันนี้แหละนี่เขาจะจับจมูกแล้วหนีไปอยู่ฝั่งเทวดาดีกว่าดีกว่าขาดไปดีกว่าพวกเจ้าในวันสามหาวเจ้าไหนก็หานะไปไหมไปจะเอายังไงกันดีน้องๆอยู่กับเทวดาถวายพระกรวงด้วยนะครับใครต้องการจะไปแลกปลาเราก็จะไม่ได้ปลานะจะเอายังไงกันดีจริงด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเรายอมเสียปลายหน้าแล้วก็จะไม่รอเนี่ยแล้วก็จะไม่รักนะพี่เออจริงถูกเลยสิเฮ้คิดนานครับคุณจะทำอะไรปรึกษากันนานจริงตัดมาเลยเนี่ยค่ะตกลงปลายจมูกที่เราขอจะให้ไม่ให้ให้เนี่ยเขาไม่ให้เนี่ยเราก็ไม่ให้ปลานะเออเออเราไม่ได้ขอเวลาสักครู่นะเจ้าคะนานแล้วเราเข้าสักครู่เถอะเจ้าค่ะรีบๆตัดสินใจเลยเร็วเข้าเราอ่ะเออไม่ต้องให้มาแล้วท่านเทวดาโทรแค่ปลายจมูกน้องคิดว่าน้องพี่ยอมหรอกยังไงน้องพี่ยอมพี่ยอมจะมาแล้วปลายจมูกนะกระซิบนัดเราต้องไปบอกเทวดาพร้อมกันเลยว่าไม่ยอมเออไม่เลยไม่ยอมช่วยตาชนะรออยู่ก็ไม่ยอมยังไงเราก็ไม่ยอมมาดูท่ากันไม่ยอมไม่ยอมกันน้องตาไม่ยอมไม่ยอมหรอกแค่ปลาเองแล้วจบไงไม่ยอมแข็งข้อแข็งข้ออ่ะว่าไงเออว่าไปวิจารณ์ข้าพเทวดาเจ้าขาโยเจ้าขาหาหาโยตัวได้ยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนผมจะจำเป็นลืมเรียนกันที่สามภูทั้งหมดเลยทุกคนไอ้นางรำมาถามมาโผล่สำหรับนะครับเออท่านเทวดาเจ้าขาเจ้าขาตัดนิดเดียวนะเจ้าขานิดเดียวเองเบาๆนะเจ้าขาไม่ต้องกลัวเรื่องนั้นเนี่ยโดนแน่ท่านเทวดาเนี่ยใจดีใจดีเจ้าขาสมน้ำหน้าเขาใช่ไหม
มาเอาให้ผมมาสิมาเดี๋ยวไม่ได้ค่ะนิดเดียวไม่ต้องเดี๋ยว
เลยที่จะมาที่เดียวเล็กมาพูดซึ่งเออเอาไปทำลายเลยเลือกไอ้เขยมุ้งไม่ใหญ่ตัวเล็กไอ้เข
ขยเล็กตัวนะหนอนนหนอมึงทำไมต้องเดินวนขนาดนานมากหาได้มันนานเลยมันดุกนิดดุกนิดนานดุกนิดนะดุกนิดไหนลองดูไหนทำให้มันชัดชัดสิทำผ้าสิงานนี่มันดุกนิดดุกนิดนะครับนาเลยมันเป็นอะไรเอ๊ะมองนานาเป็นประมาณโถงเล่นนาเลยนะนาคินแล้วที่ทำไมพวกมึงถึงไม่ได้ทำผ้านาคินนี่ไม่ชัดเจนจะต้องส่งท่านเสนาไปไหมท่านเสนามาทำผ้าที่เสนาจืดเสนาจืดเสนาอะไรปังปังไปแล้วพี่จ๋าขาดไปโอ้โหแล้วนี่เบื่อแล้วนี่เบื่อโอ้โหเบื่อมากปังเฮียเลยปังเหรอไม่ชัดเจนแล้วจริงสิขออีกทีขออีกทีนอกดึกร้ายนะรอบอะไรนอกดึกร้ายไงแล้วแต่จะมองไหมไม่ใช่เขาบอกว่าพ่อมึงตายแล้วเขาไม่ได้บอกเออรอบสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วพ่อมึงตายแล้วครับว่าไงลองทำท่าสิปานั่นน่ะนั่นน่ะเสวยยาผิดแตกเรื่องสารแล้วพุทธศาสตร์กินยาคุมย้อนสอนหรือเปล่าสรุปว่าเขาพูดอะไรนะไม่รู้มาจากไหนสรุปมันคือนานั่นแหละนาขออีกสักช็อตได้ไหมสักทีขอหนักหนักเลยขอหนักหนักเลยไหมเหมือนตอนที่พระองค์แต่งหญิงอยู่ในห้องพระบรรทมพุทธศาสตร์หลับดูพุทธศาสตร์ขอไม่เหนื่อยชัดๆไม่เหนื่อยแล้วก็มองน้องให้โอ้โหโอ้โหได้สบู่ก็ถูกตัดแล้วแต่ปลายังไม่น่าตายฉันก็ลืมไปจริงๆว่ะท่านเทวดาพุทธค่ะก่อนที่เราจะคุยกันจบกระหม่อมคิดว่าจะเติมขาดให้ปลาของเราเติมไฟมันช้าแล้วพุทธค่ะได้เอาเสียงมาจะหมดเลยหนักแล้วแต่ดีในโลกนะมึงพูดอะไรเอ่ยเอ่ยเอ่ยพระสังฆ์พระสงฆ์พระธนจึงตั้งศาสตร์อธิษฐานเอ่ยด้วยวาจามัจฉาตัวใดถึงที่ตายเอ่ยจงกระโดดโลดขึ้นเอ่ยมาลิ้นฟังให้สมหวังดังจิตที่คิดหมายต่อสิ่งทำประกาศเอ่ยไม่ว่าใครฟ้าตายบนตะลิ่งกลิ้งเปลือกไปเลยคนละตัวพอแล้วอย่าโลภมากเสร็จแล้วนะ
นั่นเดี๋ยวใหญ่ใหญ่ท่านเทวดาด้วยนะเจ้าครับแปลแปลด้วยแปลแปลท่านเทวดาครับรู้แล้วรู้แล้วเดียวในแบบนั้นแล้วนะตัวเดียวไงทำไมอยากได้หลายตัวหนอนเน่าติดกันตัวนึงได้ในโลกนะได้งั้นฉันขอหูอีกนิดนึงนะโอ้ยเอาหูดีไม่ได้เอาหูดีตัวเดียวพอไหมพอแล้วพอแล้วนะหลังจากนั้นก็ต้องเอาหูนี้กันเถอะมันจะได้นั่นเลยนานาแล้วนะเจ้าขานี่นานาอะไรนะแล้วนะทำไมทำไมนิ่มๆแต่ละนะนี่เรียนจบอะไรมาปลาอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยปลาตัวนิ่มๆพุทธค่ะปลานิ่มๆปลาสำลีไงพามาเลยพามาพามาพามาโผล่เป็นอะไรนี่หรอพุทธค่ะแถวนี้เขาเรียกปลาตีนไงล่ะพาม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 เนื้อนันเนยเหมือนกันเลยใช่ไหมเหมือนกันพระเจ้าค่ะพระองค์ลงจากตัวที่พระเจ้าค่ะลงจากนี่นะเนื้อนันเนยเจ้าขาแล้วนี่นั่นนะแล้วนี่นันนายนั่นน่ะปลานี้นั่นนายอันนี้โอ้ปลานี้ก็บอกคุ้นๆพระเจ้าค่ะด้วยนั่นน่ะปลาเสือจับแล้วแดดแล้วพระเจ้าค่ะเออเดี๋ยวจะขอตอบเด้อเขาบอกเล่นเป็นสองดาวแล้วของสายก็ต้องมาชี้เล่นไปเล่นเป็นคู่เขาแม่เมื่อกี้ก็มองออกไปข้างนอกเจอตำรวจอยู่สองนายรู้จักขอที่อยู่เลยนาอะไรเนี่ยหนูนี่นอดเลยปลาอะไรเนี่ยช่องเก้าเรียกว่าปลาการ์ตูนไงโอ้โหจริงจริงเลยนะครับอยู่ฉลาดมากวันนู้นแต่หนังเอ็กซ์พี่นะครับแมวนี่หนังนะเดี๋ยวเดี๋ยวหนังไหนมึงพูดอะไรตกลงยังไงทายทายปัญหาเทวดาหรือไงเหรอหน้าไม่รู้ข้าไม่รู้อ่านหนังสือออกไปเขียนตัวไปเริ่มเลยมันไม่ได้เขียนว่าอะไรนะคุณเราปลาปลาอะไรทายคำถามเจอได้ไหมปลากัดฮะปลากัดหน้าหน้าปลาหน้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 าปลาจัดจะซื้อปลาเลยมันจะซื้อคนเหมือนกันนะไม่ต้องห้ามพุทธค่ะมันเหนื่อยเดี๋ยวมันหยุดเองพุทธค่ะเหนื่อยแล้วว่างานอันนี้นานอะไรนะบ้างนะดูไม่ออกปลาอะไรอ่ะใครปลาอะไรปลาล้อมที่ปลาหมาท่านแม่ปลาหมาปลาหมาถ้าเทวดาพอมีความรู้แล้วพุทธค่ะเอาอีกแล้วถ้ามีคำถามจะไปถามก็เทวดาพุทธค่ะถามว่าอะไรปลาอะไรสีแดงพุทธค่ะปลาอะไรสีแดงเออลืมแล้วปลาอะไรสีแดงวะประจำเดือนไม่ใช่ค่ะแล้วปลาอะไรสีดำพุทธค่ะรู้แล้วจำได้ประจำเดือนมีมาแล้ว3วันพอแล้วเดี๋ยวเราตกกันมากเราเอาเทวดามาอยู่คณะเราไปหมดเปลี่ยนตัวกันแต่ละตัวเป็นคนเองปากกระบนก็ต้องลงมาถุงมาเนี่ยมีที่ไหนเนี่ยอ้าวต่างคนต่างแยกย้ายกลับไปปากของเก็บปากเมื่อไรเธอนั้นเฮ้ยหอบใจเฮ้ยคอยใจเฮ้ยจะตายจีบแล้วอำลาเทวันเธออันทรงฤทธิ์มาก็บิดเดี๋ยวนะ
เอ้ยเจอ